السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينوعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمينسلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدنا علما وارزقنا فهماقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين maka apabila selesai engkau selesai engkau daripada segala doa itu maka jangan masygul engkaumalaikan dengan zikir dan tasbih dan membaca Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu maka apabila engkau dengarkan bang jadi bang muazzin tu nah di dalam pertengahan yang demikian itu maka engkau putus sekalian bacaanmu itu dan jawab olehmu akan muadzin maka apabila mengata muadzin itu Allahu Akbar maka kata olehmu seperti yang dikata oleh muadzin itu ใครขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบกับพ่อแม่พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักผู้หวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความปิติเป็นอย่างยิ่งในวันที่หนึ่งซุลฮิจญะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาพบเจอกันด้วยกับความที่ตัวของผมนี้เนี่ยบอกตามตรงว่ามาวันนี้ก็ไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรนะเพราะว่ามาแทนคุณครูรอฟิกพักนมัสการอันเนื่องมาจากว่าครูรอฟิกติดภารกิจแล้วก็เพิ่งได้รับข้อมูลว่าจะต้องมาแทนเนี่ยในช่วงประมาณ3-4ทุ่มแล้วนะก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้การสอนหนังสือในครั้งนี้มันเป็นไปด้วยกับความอิคลาสด้วยกับความบริสุทธิ์ใจจริงๆและเชื่อมั่นในความเป็นบรักัตครูตัวของผมนี้ก็ยังศึกษาอยู่ที่ปนอลอแหลความรู้ในด้านศาสนานั้นยังอีกไกลนักยังมีน้อยก็ยาซากุมุลลอฮ์บรรดาท่านอิหม่ามและคณะกรรมการที่ให้โอกาสได้มาพบเจอกับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้จริงๆแล้วท่านอิหม่ามมุญาฮิดเนี่ยก็โทรไปผมอยู่ที่ลอแหละเนี่ยโทรไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วโทรไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่ามีการเรียนการสอนให้กลับมาช่วยกันในกำปงท่าอิฐในการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาทว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ติดภารกิจมีการทำบุญให้กับ
อาจารย์อบิดีนวิทยานนท์และบรรดาคณาจารย์ที่ล่วงลับไปในวันเสาร์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะก็เลยบอกกับท่านอิหม่ามว่าต้องขอมาอัปด้วยว่าติดภารกิจนะในวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺจะดีนะใคร่อีกครั้งนึงให้เราได้มาปะกันนะได้มาพบเจอกันในสถานะที่แทนนะคุณครูรอฟิกนะภาคนมัสการนะก็สอนเท่าที่ว่ามีความสามารถตรงไหนได้ก็ได้ตรงไหนไม่ได้ก็ว่าไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าก็ไม่ได้มีโอกาสได้เตรียมตัวอะไรมาก็ได้รับแจ้งจากครูรอฟิกว่าให้มาต่อในหนังสือฮิดายะตุสซาลิกีนซึ่งหนังสือฮิดายะตุสซาลิกีนนี่เป็นหนังสือพาตายนะเป็นหนังสือพาตายนะสำหรับห่วงสุดท้ายของชีวิตนะหรือเริ่มต้นการทำอามันในสายของตะซาวุฟที่ดีงามแปลมาจากหนังสือบิดายะตุลฮิดายะของท่านอิหม่ามกอซาลีนะชี้นำแนวทางสู่อัลลอฮ์ตอนนี้เราก็นะดูในหนังสือฮิดายะตุซาลิกีนในนุสคอของผมนี่อยู่ในหน้าที่44นะนุสคอแบบนี้นะนุสคอแบบนี้นะอยู่ในหน้าที่44ก็เอาเท่าที่ได้นะอินชาอัลลอฮ์قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين โต๊ะมุซันนิฟของเราก็คือท่านเชคอับดุลสมัตนะอันปาเลมบังนะอัลฟาลัมบานีนะซึ่งท่านเนี่ยเป็นคนกำลังหนังสือเล่มนี้แล้วก็แปลมาจากหนังสือของท่านอิหม่ามกอซาลีก็คือบิดายะตุลฮิดายะห์โต๊ะมุซันนิฟของเราบอกว่าเมื่อปรากฏว่านะอปอบิลมักอาปอบิลเสลาไซนะเมื่อปรากฏว่าท่านน่ะเสร็จสิ้นเมื่อปรากฏว่าท่านน่ะเสร็จสิ้นอิดาฟารุตานะเมื่อปรากฏว่าท่านเสร็จสิ้นดาริปะดาซากะลาดออิตูนะดาริปะดาตัวนี้นี่เค้าเรียกดาริปะดาฮุรุฟจาร์นะตะลุกไปหาเสลาไซเมื่อท่านเสร็จสิ้นภารกิจนะจากการทำการดออนะจากการทำการดออเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาก็จะงันมัชกุลอังเกามาไลกันดะงันดิกิร์ดานตัสบะห์ดานมัมบะจออุรอานนะเมื่อท่านเสร็จสิ้นภารกิจแล้วหมายความว่ายังไงเนี่ยนายผมพยายามที่จะใช้ภาษาให้มันง่ายที่สุดนะหมายความว่าเมื่อเดินเข้ามาในมัสยิดนะและทำการวีริดดูอต่างๆเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านั้นแล้วเนี่ยอย่างันมัชกูลอังเกาท่านทั้งหลายอย่าได้ไปยุ่งเหยิงกับสิ่งใดๆเลยนะอย่างันสกบุนะภาษาฮาอิดนะอย่าได้ไปยุ่งอย่าได้ไปยุ่งเหยิงกับการงานใดๆทั้งสิ้นมาลายกันนี่อิสิสนะบางียังงันมัชกูลเว้นเสียแต่ว่าให้ท่านนั้นน่ะเมื่อเข้ามาในมัสยิดแล้วอย่าได้ไปพยุงพะวงยุ่งเหยิงกับอะไรเลยเว้นเสียแต่ดังงันดิกิรให้ทำการดิกิรไปให้ทำการดิกิรดานตัสบะห์นี่ดานนี่อัตบไปหาดิกิรนี่เขาเรียกมินอัตฟิลอามมินอัตฟิลคอสอัลลอามปาดฮานตัสบะห์เข้าไปอยู่ในซิกเก็ตด้วยนะหมายความว่ายังไงล่ะตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อท่านเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจจากการทำละมาตะฮิยะตุลมัสยิดนะการอับนะละมาละมาตะฮิยะตุลมัสยิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วให้ทำการซิกเก็ตไปเข้ามาในมัสยิดเนียดอิอ์ติกาฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปพูดคุยเรื่องคนอื่นแล้วไม่ต้องไปพูดคุยเรื่องงานของดุนยาแล้วในมัสยิดในบ้านของอัลลอฮ์แห่งนี้มีไว้สำหรับการทำอิบาดัตดังนั้นกิจการงานที่เกี่ยวกับดุนยานะให้ทำการสต็อปให้ทำการสต็อปไว้ณตรงนั้นและให้เราทำการซิบุให้ทำการยุ่งเหยิงอยู่กับการดิกรุลลอฮ์การระลึกนึกถึงอัลลอฮ์งานดุนยาหยุด
นะดานตัสบะห์นะและให้เรานั้นทําการตัสบะห์ตัสบะห์ในที่นี้รวมถึงตะหลีนด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ดานมัมบะจอกุรอานดานอัตบกลับไปหาซิกิรนะและท่านไม่ต้องยุ่งกับอะไรแล้วนอกจากการทําการซิกรุลลอฮ์จากการทำตัสบะห์นะให้ท่านยุ่งอยู่พะวงอยู่กับการซิกรุลลอฮ์อยู่กับการตัสบะห์อยู่กับการอ่านอัลกุรอานภาษาไทยอิดเราเรียกบาจอกุรเอียงนะเข้ามาในมัสยิดแล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่านะกาลูอังเกามาโซตละมาโซนะดาแลมัสยิดตูนี่นะสามารถอาดมัสยิดตูนี้นะไม่ว่ามัสยิดอันนี้เนี่ยจะเป็นมัสยิดท่าอิดหรือมัสยิดใดๆก็แล้วแต่นี่นะให้เราทำการเนียดทำการอิติกาฟและละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดละแก่หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็ให้เราทำการซิกรุลลอฮ์ทำการตัสบะห์และอ่านอัลกุรอานไปนี่โต๊ะมุซันนิฟกำลังจะอิชารัตบอกเป็นนัยยะว่าเมื่อเข้ามาสู่มัสยิดให้หยุดเรื่องดุนยาทุกอย่างดังนั้นผู้ที่เข้ามาในมัสยิดและยังพูดคุยอยู่ในเรื่องราวของดุนยาจะต้องเกิดการปิเกตพิจารณาตัวเองแล้วว่าบ้านแห่งนี้เป็นบ้านของอาคิรัตเป็นบ้านของการทำอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับดุนยาต้องหยุดและทำการติเกตอ่านอัลกุรอานนะตัสบะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนี่โต๊ะมุซันนิฟกำลังจะบอกว่าหยุดทุกอย่างที่เกี่ยวกับดุนยานะของที่เกี่ยวกับดุนยาเนี่ยถึงแม้ว่าของนั้นเนี่ยจะเป็นของที่ไม่ได้เกิดโทษเกิดบาปก็ตามอาทิเช่นมาคุยเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่ฮัลโลสนะเป็นเรื่องราวที่ศาสนาอนุญาตให้คุยได้ในพื้นที่อื่นแต่มักกะโรห์จะมาคุยในพื้นที่ของมัสยิดอาทิเช่นยังไงล่ะมาเช้านี้นะขายได้กำไรดีเหลือเกินหรือมาเช้านี้เนี่ยนะฉันไปทำงานเนี่ยนะไปขายของเนี่ยไม่มันขาดทุนนี่มันเรื่องราวดุนยาถึงแม้ว่าเป็นที่อนุญาตให้พูดคุยในนอกมัสยิดแต่ในมัสยิดไม่ใช่ที่ที่จะมาคุยอันนี้พูดเฉพาะคำพูดที่อนุญาตให้พูดนะแล้วคำพูดที่ฮารามเลยโอ้นั่นยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่เลยเข้ามาอยู่ในมัสยิดยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่เลยนะขึ้นมึงขึ้นกูพูดตะโกนโวกเวกโวยวายที่นี่ไม่ใช่สถานที่ในการที่จะพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้หาใช่ไม่แบบนั้นหาใช่ไม่แบบนั้นนะการกีบะการนินทาว่าร้ายยุแยงตะแคงรั่วโอ้อวดริยะสุมอะตะกับบทต้องหยุดทุกอย่างนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮารามทั้งสิ้นดังนั้นต้องหยุดพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักตรงไปตรงมาเป็นแบบนั้นในเรื่องราวของศาสนาต้องพูดกันตรงๆแบบนี้อ้อมค้อมไม่ได้นะอ้อมค้อมไม่ได้นะอ้อมค้อมไม่ได้ให้ท่านนั้นหยุดพวงกับทุกอย่างเลยแหงกอนี่เขาเรียกกอยะกอยะคือปาเดนะยังงันมัชกูลอังเก่าท่านจะได้พวงยุ่งอยู่กับอะไรเลยให้ทำการซิกรุลลอฮ์ไปแบบนั้นจนกระทั่งว่าอังเกาการิยอกันอาการสัมบะยังฟัรดูจนกระทั่งว่าท่านนั้นเริ่มที่จะทำการละหมาดฟัรดูกิริยอกันอาการสัมบะยังฟัรดูเริ่มที่จะทำการละหมาดฟัรดูไม่ว่าฟัรดูนั้นจะเป็นฟัรดูอะไรก็แล้วแต่ฟัรดูซุบฮ์ฟัรดูซุฮูอาซามะกริบนะอีซอห้าฟัรดูนี่ไม่ว่าจะเริ่มทำฟัรดูใดๆก็แล้วแต่นะเมื่อท่านเริ่มที่จะทำการละหมาดฟัรดูหมายความว่าไงเริ่มที่จะทำการละหมาดฟัรดูหมายความว่าเสียงอิกอมัตดังขึ้นเสียงอาซานดังขึ้นก็ให้ท่านหยุดทำการซิกรุลลอฮ์และเริ่มที่จะไปทำการละหมาดฟัรดูพร้อมกับคนอื่นเขาในมัสยิดนะมาก็อังเกาดังรกันบังนะมาก็อังเกามาก็อังเกามานะนะตรงนี้นี่นะมะกออัปบิละนะมะกออัปบิละอังกาว dengarkan bang muadzin di dalam pertengahan yang dimakian นะโต๊ะมุซันนิฟบอกกับเราต่อไปว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ในขณะที่ว่าท่านนั้นน่ะนะ
ได้ยินเสียงบังเสียงอาซานของมุอัซซินได้ยินเสียงอาซานของมุอัซซินดีดาลัมเปอร์ตองฮันยังดิมากิยันนะในขณะที่ท่านกำลังทำการซิกรุลลอฮ์อยู่ทำการอ่านอัลกุรอานอยู่ทำการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่เมื่อเราได้ยินเสียงอาซานเมื่อท่านได้ยินเสียงอาซานให้ทำยังไงล่ะมะกออับอันนี้จะวาบอัปอบิลเหรอมะกออังเกาปุตุสซากาลิยันบะจออันมูอิตูก็ให้ท่านนั้นน่ะปุตุสยานีปุตุสโอเลห์มูนะอาการสักาลิยันนะบาจออันมูอิตูให้ท่านนั้นหยุดทุกสิ่งเลยให้ท่านนั้นหยุดทำการซิกรุลลอฮ์หยุดทุกๆสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการซิกรุลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานการกล่าวตัสบะห์การกล่าวตะฮลีลการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หยุดทั้งหมดนะเมื่อหยุดแล้วเนี่ยดานจาวาบโอเลห์มูอาการมูอัดดินนะหยุดเมื่อท่านได้ยินเสียงอาซานแล้วเนี่ยให้ท่านนั้นหยุดและทำการตอบรับเสียงอาซานนะทำการตอบรับเสียงอาซานไอ้คำว่าหยุดทุกอย่างเนี่ยหมายความว่าให้ท่านนั้นน่ะหยุดฟังเสียงอาซานนั่นเองนะเข้าใจง่ายๆว่าเป็นแบบนั้นหมายความว่าเมื่อเราทำการซิกรุลลอฮ์อยู่ทำการตัสบะห์อยู่เสียงอาซานดังขึ้นให้เราหยุดและตั้งใจฟังเสียงอาซานตั้งใจฟังเสียงอาซานหลังจากนั้นต่อมาก็ให้เราตอบรับการอาซานทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะอ๋ออันเนื่องมาจากว่าการรับฟังเสียงอาซานนั้นประเสริฐกว่าการซิกรุลลอฮ์และการรับฟังเสียงอาซานนั้นประเสริฐกว่าการอ่านอัลกุรอานฟังให้ดีนะพ่อแม่พี่น้องผมไม่ได้บอกว่าฉันเนี่ยฉันไม่ได้บอกว่าการอ่านอัลกุรอานนะไม่ได้บอกว่าการตัวอัลกุรอานประเสริฐกว่าตัวอาซานเปล่าแต่ฉันกำลังจะบอกว่าถ้าหากเสียงอาซานดังขึ้นการรับอาซานเนี่ยประเสริฐกว่าการนั่งอ่านอัลกุรอานสวนทางกับคนอาซานฉันบอกแบบนี้ไม่ได้บอกว่ากุรอานประเสริฐกว่าการอาซานแต่บอกว่าการรับอาซานการรับอาซานหยุดนิ่งและรับอาซานเนี่ยประเสริฐกว่าการไปอ่านอัลกุรอานสวนทางกับโต๊ะมุอัซซินสวนทางกับคนบังนะสวนทางกับคนบังทีนี้มันมีข้อเตือนเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่เป็นคนอาซานเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่อาซานหนึ่งมุมัยยิสคนอาซานนี่จะต้องไม่ใช่คนที่นะเขาเรียกอะไรแยกแยะไม่ถูกนะแยกกินข้าวเองไม่ได้ล้างก้นเองไม่ได้ทำความสะอาดเองไม่ได้อาบน้ำเองไม่ได้เป็นเด็กเล็กที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้คนอาซานและคนอาซานจะต้องเป็นมุสลิมอีกทั้งว่าผู้ที่อาซานนั้นจะต้องมีความชำนิชำนาญในการออกมัคเราะญนี่ประเด็นสำคัญมีความชำนิชำนาญในการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักของฐานเสียงในภาษาอาหรับอาทิเช่นการเริ่มต้นด้วยกับการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรการใส่ตัวกาฟต้องเป็นตัวกาฟนะและการอ่านตัวบาตัวรอต้องชัดถ้อยชัดคำอัลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรอีกครั้งว่าสระต้องชัดเจนดังนั้นแล้วมักกะรุห์พ่อแม่พี่น้องมักกะรุห์ที่ผู้ที่ฟังเสียงอาซานที่ไม่ถูกต้องตามมักรอชไปตอบรับเสียงอาซานที่ไม่ถูกต้องตามมักรอชมักกะรุห์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจศาสนาตำหนิเป็นมักกะรุห์หมายความว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอาซานขึ้นมาว่าอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ออกเป็นตัวคอแบบนี้มักกะรุห์ที่เราจะไปตอบรับเสียงอาซานเป็นมักกะรุห์เพราะอะไรล่ะเพราะเขาอาซานผิดเป็นมักกะรุห์หรือการไปเพิ่มตัวอาลีฟ
นะที่ตัวอักษรบาอย่างเช่นอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์หรือเปลี่ยนอักษรรอเป็นอักษรวาวอย่างเช่นอัลลอฮุอักบาอัลลอฮุอักบาเป็นต้นดังนั้นการตอบรับเสียงอาซานแบบนี้ถือเป็นมักกะเราะห์มักกะเราะห์ถ้าหากผู้ที่อาซานเนี่ยเขาตั้งใจทําแบบนี้ฮารามและถ้าหากผู้ที่รับเสียงอาซานรู้อยู่แล้วว่าเสียงอาซานเนี่ยออกอักษรผิดออกมักรอจผิดไปรับอาซานมักรอนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเราต้องพูดไปตามศาสนานะฮุกกลมศาสนาว่ายังไงต้องว่าแบบนั้นนะต้องว่าแบบนั้นจริงๆดังนั้นการหยุดนิ่งเพื่อที่จะรับการอาซานหยุดการซิกรุลลอฮ์หยุดทุกอย่างเลยเพื่อที่จะตอบรับอาซานเนี่ยนะถือเป็นสุนนะในขณะที่เราอยู่มัสยิดถือเป็นสุนนะนะทีนี้ว่าเกิดคำถามเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเสียงอาซานดังขึ้นอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารปรากฏว่าณตอนนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ในห้องน้ำหรือปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังร่วมหลับนอนกับภรรยาของเราอยู่ที่บ้านนะร่วมหลับนอนกับภรรยาของเราอยู่หรือปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเราร่วมหลับนอนกับภรรยาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราอยู่ในสภาพของคนที่ยังไม่ได้อาบน้ำยกขัดดัสยังไม่ได้กระโดดเจ้าพญาอาบน้ำว่าง่ายๆนะยังไม่ได้อาบน้ำยกขัดดัสทำยังไงล่ะแบบนี้นะนะดูให้ดีนะแยกประเด็นก่อนคนที่นะอยู่ในห้องน้ำในขณะที่เสียงอาซานดังขึ้นคำถามก็คือว่าจะต้องตอบรับอาซานหรือไม่คำถามคนที่กำลังทำการละหมาดอยู่สมมติว่าเรามักอยู่ในมัสยิดกำลังละหมาดซุนนะห์อยู่และเสียงอาซานดังขึ้นคำถามคือต้องตอบรับอาซานหรือไม่แล้วถ้าตอบรับในขณะอาซานเสียงละหมาดนะเสียงของการตอบรับอาซานทำให้เสียละหมาดหรือไม่แยกให้ดีนะค่อยๆไปนะพ่อแม่พี่น้องค่อยๆนะนึกภาพตามฉันนะฉันจะค่อยๆอธิบายใช้ภาษาแบบง่ายๆที่สุดนะภาษาแบบง่ายๆที่สุดเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องตามฉันให้ทันนะไม่เอาที่มันยากเกินไปหรือเป็นวิชาการมากเกินไปประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเราทำการเข้าห้องน้ำอยู่และเสียงอาซานดังขึ้นไม่ต้องตอบรับอาซานณตอนนั้นในขณะที่เรากำลังเข้าห้องน้ำอยู่ไม่ว่าการเข้าห้องน้ำของเราเนี่ยเราจะไปทำการถ่ายหนักนะทำการถ่ายหนักหรือทำการถ่ายเบาจะเป็นการทำการถ่ายหนักหรือเป็นทำการถ่ายเบาก็ตามไม่ต้องตอบรับอาซานในขณะนั้นแต่ถ้าว่ามีซุนนะห์นะเมื่อออกมาจากห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยหมายความว่าเราเสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราตอบรับอาซานได้นะหมายความว่าเข้าห้องน้ำเสร็จเสียงอาซานดังขึ้นเสร็จในขณะที่เราอยู่ห้องน้ำเราออกมาแล้วเราถึงจะพึ่งตอบรับอาซานไม่เป็นไรต่อให้เสียงอาซานเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันการในขณะที่เรายิมาร่วมหลับนอนกับภรรยาอยู่และเสียงอาซานดังขึ้นก็ไม่ต้องตอบในขณะนั้นแต่ถ้าว่าให้เราตอบรับอาซานในขณะที่ว่าในขณะที่ว่าเราทำการยิมะนี่ภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยก็คือการร่วมหลับนอนกับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการตอบรับการอาซานหลังจากที่เราเสร็จสิ้นต่อมาเกิดคำถามว่าอ้าวจริงอยู่เราร่วมหลับนอนสวิงกิ้งชิงเกเบลนะสวิงกิ้งชิงเกเบลริง
ร่วมหลับนอนอยู่กับภรรยาเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าว่าเรายังเป็นผู้ที่มียูนุปอยู่ยังไม่ได้อาบน้ำยกฮัดดัสคำถามเกิดว่าเราสามารถที่จะรับอาซานได้ไหมคำตอบคือรับได้ในขณะที่เรามียูนุปเรามียูนุปรับอาซานได้พ่อแม่พี่น้องเรามียูนุปรับอาซานได้มันเป็นแบบนั้นนะดูในประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาเนี่ยประเด็นเรื่องเมื่อเราอยู่ในมัสยิดใช่ไหมล่ะนะเราก็ทำการละหมาดสุนัตต่อมาเสียงอาซานดังขึ้นในขณะที่เรากำลังทำการละหมาดสุนัตอยู่เป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยนะเป็นบ่อยนะเป็นบ่อยกำลังละหมาดอยู่นะเสียงอาซานดังขึ้นทำยังไงดีล่ะมีสุนัตให้ตอบรับอาซานอ๋อมันเป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องให้เราละหมาดจนเสร็จสิ้นไม่ต้องตอบรับอาซานในขณะที่กำลังทำการละหมาดอยู่ไม่ต้องตอบรับอาซานไม่ต้องตอบรับอาซานในขณะนั้นนะคำถามต่อมาเกิดขึ้นว่าอ้าวถ้าหากว่าเผลอมันชินน่ะมันชินกำลังละหมาดอยู่อัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะบิลาอะซานนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเผลอไปตอบรับอาซานในขณะที่ละหมาดเป็นมั้ยล่ะเป็นกันบ่อยด้วยเผลอตอบรับอาซานในขณะที่ละหมาดเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเคยชินกับเสียงอาซานล่ะนะเคยชินกับการตอบรับอาซานในขณะที่ในขณะอื่นพอเวลาเข้าสู่การละหมาดบางครั้งลิ้นมันเผลอไปรับอาซานคำถามก็คือการละหมาดของเราเสียหรือไม่นี่คือคำถามนะคำตอบก็คือว่าไม่เสียแต่ถ้าว่าเป็นมักรูห์นะไม่เสียแต่ถ้าว่ามันมีความนะชะเราะห์ตำหนิเฉยๆว่าไม่ควรที่จะไปตอบรับอาซานในขณะที่กำลังทำการละหมาดอยู่ไม่เสียหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าถ้าหากมุอัซซินหรือโต๊ะบิลาเนี่ยทำการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วเราอยู่ในละหมาดแล้วเราไปกล่าวตามเขาเนี่ยละหมาดของเราไม่เสียแต่ถ้าว่าเป็นมักรูห์เว้นเสียแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะทำให้ละหมาดเสียช่วงที่บอกว่าอัสศอลาตุค็อยรุมมินันนอมแล้วเราไปตอบว่าศอดักตาวะบะริรตาไปตอบในขณะที่ละหมาดแบบนี้ทำให้การละหมาดของเราเสียแบบนี้ทำให้การละหมาดของเราเสียนะต้องระวังให้ดีนะแบบนี้ทำให้การละหมาดของเราเสียไปไหนแล้วนะพัดลมมาดูต่อนะตบมุซันนิบบอกกับเราต่อไปว่ายังไงล่ะอ๋อเมื่อเสียงอาซานดังขึ้นนะให้ท่านเนี่ยตัดทุกอย่างที่ท่านกำลังกระทำอยู่ยกเว้นการละหมาดให้ละหมาดต่อไปนะตัดทุกอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่ไม่ว่าท่านกำลังอ่านอัลกุรอานดิกรุลลอฮ์หรืออะไรก็แล้วแต่ตัดและตั้งใจฟังอาซานและกล่าวตอบรับอาซานตามผู้ที่อาซานกำลังทำการอาซานมาก็อาปอบิลเมื่องาตอมูอัดดินอิตูยะนีมาก็นี่เขาเรียกมาก็ตัฟรียะนี่มาก็ตัฟเรเมื่อท่านรู้แบบนั้นมาแล้วเนี่ยหมายความว่าเมื่อโตมูอัดดินหรือโตบิลานเนี่ยเขาทำการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์เนี่ยก็ให้เราทำการกล่าวนะมักกะตออุลิห์มูซะปะรตียังดีกะตอนะยังดีกะตออุลิห์มุอัซซินอิตูนะดีมักยัลลาปะดอเทียบกะลิมะห์นะก็ให้เราทำการกล่าวเหมือนกับโต๊ะบิลาเลยนะเหมือนกับโต๊ะบิลาเลยนะโต๊ะบิลากล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเหมือนกันเลยเราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัร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 แล้วก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร
อีกทั้งว่าตัวโต๊ะบิลาเองตัวคนที่เป็นผู้ที่อาซานเองเนี่ยก็มีสุนนะนะให้กล่าวหลังจากที่ตัวเองกล่าวด้วยเช่นกันแต่กล่าวเบาๆอย่างเช่นโต๊ะบิลาบอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรโต๊ะบิลาอยู่ที่ไมค์เนี่ยกำลังอาซานอยู่ที่ไมค์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรโต๊ะบิลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมีสุนนะให้กล่าวตามตัวเองแต่กล่าวเสียงเบาๆอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะคนที่เป็นผู้ที่ฟังก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตบิลาเองก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นต้นเป็นแบบนั้นกล่าวเหมือนกันเป๊ะเลยทุกถ้อยคําทุกคําพูดกล่าวเหมือนกันเป๊ะเลยนะมาไลกันนะล้อแลอ่านมาเหลนกันนะมาเหลนกันนะล้อแหลอ่านมาเหลนกันก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่สำเนียงนะนี่เขาเรียกอิสซิสนะกล่าวเหมือนกันหมดยกเว้นป้าดอไฮอาลาไตนี่ยกเว้นในช่วงไฮยาละศอละกะไฮยาอะลัลฟะละช่วงไฮยาละศอละกะไฮยาอะลัลฟะละเนี่ยมากกตออเลมูให้ท่านกล่าวแบบนี้ว่ามาป้าดอจาวาบกะดวนยออิตุลาฮาวลาวะลากุวะตาอิลลาบิลลาให้กล่าวลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กล่าวแค่นี้ส่วนอัลอาลียิลอะซีมไม่มีนัสมานะนะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะนะให้กล่าวแค่นั้นแหละนะหมายความว่าในช่วงที่นะโต๊ะมุอัซซินหรือโต๊ะบิลาเนี่ยอาซานมาอยู่ในจุดของฮัยยะลาศอลาห์ให้เรากล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กล่าวแค่นี้พอส่วนอัลอาลียิลอะซีมนะนักวิชาการบางท่านบอกว่าไม่ต้องกล่าวเพราะว่าไม่ได้มีวาริดไม่ได้มีนัสมานะแต่ถ้าเราจะกล่าวก็ไม่ได้เป็นอะไรทีไม่ได้เป็นอะไรทีนะมาถึงตรงนั้นแหละนะจนกระทั่งมาถึงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรในครั้งสุดท้ายและจบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮก็ให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตามอิหม่ามในทุกขบวนท่าตามคนที่อาซานในทุกรูปแบบนะตามผู้ที่อาซานในทุกรูปแบบบีลานกล่าวแบบไหนกล่าวแบบนั้นบีลานกล่าวแบบไหนกล่าวแบบนั้นถ้าว่านะผู้ที่เป็นมุอัซซินหรือผู้ที่เป็นผู้ที่อาซานเนี่ยตรงช่วงฮัยยาลศอลาตรงช่วงนี้เนี่ยมีสุนัตนะเราเอามือป้องหูในขณะที่อาซานใช่ไหมสุนัตให้หันหัวไปทางขวาหันหัวไปทางขวาผู้ที่อาซานน่ะนะผู้ที่อาซานโดยที่ไม่ต้องหันดาเดอนะโดยที่ไม่ต้องหันอกให้อยู่กับกิบลัตตรงกับกิบลัตส่วนหัวเนี่ยให้หันนะหันไปทางขวาฮัยยาลศอลาฮัยยาลศอลาแล้วก็กลับมาแล้วเวลาถึงฮัยยาลัลฟะละหันหัวไปทางซ้ายหันศีรษะไปทางซ้ายฮัยยาลัลฟะละฮัยยาลัลฟะละหันไปทางซ้ายและฮัยยาทั้งสองเสร็จปุ๊บก็เอาหัวกลับมาที่เดิมมาสู่ทิศกิบลัตและกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นอันว่าจบนะการอาซานนะในความหมายของการอาซานเนี่ยนะในช่วงแรกเนี่ยเป็นการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะเอาคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรหมายถึงยังไงล่ะนะหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุฮันยังมหาบสานะตุฮันยังมหาบสาหมายความว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไอ้คำว่าอักบัรตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอิเซมตัฟดีลไลซะอาลาบาบียิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึงยิ่งใหญ่ในด้านฐานันดรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรหมายถึงพระองค์น่ะทรงสูงทรงเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่
หาใช่ว่ายิ่งใหญ่ในด้านขนาดไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีตัวที่ขนาดใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นนะอัลลอฮฺมีตัวที่ขนาดใหญ่นะอัลลอฮฺสร้างอารัชมาอารัชเนี่ยเป็นมะคลูกที่ใหญ่แต่พระองค์ทรงใหญ่กว่าแปลแบบนี้ไม่ได้นะหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างซิดรอตุลมุนตะฮามาต้นไม้ใบพุทรานะใบพุทราแห่งการสิ้นสุดเนี่ยต้นพุทราแห่งการสิ้นสุดมามีความใหญ่แต่อัลลอฮ์ใหญ่กว่าแปลแบบนี้ไม่ได้พ่อแม่พี่น้องจะมาบอกว่าอัลลอฮ์มีขนาดที่ใหญ่มัสยิดท่าอิฐเราเนี่ยมีขนาดใหญ่แต่อัลลอฮ์ใหญ่กว่าแบบนี้พูดไม่ได้เป็นการให้คุณลักษณะด้านฮาจัมให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้โดยเด็ดขาดเสียเอียดไปก่อนดังนั้นไอ้ความที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์มีลักษณะที่ตัวอ้วนแล้วก็ใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นยิ่งใหญ่ในที่นี้ยิ่งใหญ่ในด้านปังกัดยิ่งใหญ่ในด้านฐานันดรนะดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักเอะติกอดที่สำคัญที่สุดคืออัลลอฮ์เนี่ยไลซะกะมิซลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เสมอเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เสมอเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่มีเลยมะฮ์มาตะซาวัรตะบิบาลิกะฟัลลอฮุบิคิลาฟิซาลิกะสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มันเข้ามาอยู่ในจิตในบาลิกาเนี่ยที่มโนว่าอัลลอฮ์จะเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์จะมีมือมีพระหัตถ์มีใบหน้ามีมือมีนะมีพระพักนะตัวใหญ่แบบนั้นอยู่บนบัลลังก์อยู่บนอารัชอยู่อาศัยอยู่ในฟ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นโมฆะทั้งสิ้นอัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนั้นนั่นไม่ใช่อัลลอฮ์ดังนั้นแล้วสาเหตุที่ว่าการอาซานเนี่ยนะการอาซานเนี่ยมันมีความประเสริฐอันเนื่องมาจากในการอาซานเนี่ยรวบรวมอะกีดะห์ต่างๆที่มีความสำคัญเกี่ยวกับหลักการของศาสนาไว้โดยกะลิมะห์แรกบอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์นั้นมหายิ่งใหญ่ไอ้ยิ่งใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่ยิ่งใหญ่ทางด้านคุณขนาดไม่ใช่ในกะลิมะห์ต่อมาบอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดานอะกูซะซีมุซะซีBahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan. Nah, Tuhan. Ashhadu an la ilaha illallah. Nah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang menjadi Tuhan. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Allah sahaja yang menjadi Tuhan. Allah sahaja yang menjadi Tuhan. Allah sahaja yang menjadi Tuhan.องเดียวในที่นี้หมายความว่าหนึ่งเดียวทั้งในด้านซาตองเดียวอัลลอฮ์ทรงมีองเดียวหนึ่งเดียวในด้านการสรรสร้างหนึ่งเดียวในด้านสีฟัตลักษณะของอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัฟอานของอัลลอฮ์หนึ่งเดียวนะวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และนะด้านนะมุซะซีนะOleh aku, yakni aku saksi bahwasanya, yakni akan bahwasanya Muhammad tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah jadi pesuruh Tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pen rasul yakni jadi pesuruh Allah taala pen rasul ของ Allah subhanahu wa taala ละเอียดติกอดแบบนั้นละเอียดติกอดแบบนั้นไอ้คำว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์นี่กำลังจะใส่อิติกอดในเรื่องของนะว่ารูซูลิฮีการศรัทธาต่อรอซูลของอัลลอฮ์การศรัทธาต่อรอซูลของอัลลอฮ์นะต่อมาเป็นการเชิญชวนแล้วฮัยยาอะลัศศอลาฮัยยาอะลัศศอลาฮัยยาอะลัลฟะลาฮัยยาอะลัลฟะลาและประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อีกครั้งนึงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยที่ถูกเคารพภักดีกราบไหว้เว้นเสียแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นเพียงเท่านั้นนะดังนั้นเมื่อถึงฮัยยาลัสศอลาห์กล่าวลาฮาวลาวะลากุวะอิลลาบิลลาห์และมีอีกที่นึงนะที่ไม่ต้องกล่าวเหมือนกับโต๊ะไม่ต้องกล่าวเหมือนกับโต๊ะบิลาตรงไหนล่ะตรง
นะมากออาปอบิลามึงอะตอมูอัดดินยานี้โอเลห์มูอัดดินอัสซอลาตุคอยรุมมินันนอมนะการละหมาดดีกว่าการนอนไอ้คำว่าการละหมาดดีกว่าการนอนเนี่ยหมายความว่ายังไงล่ะยะนีอัลยะกอฎอตุอิลัสซอลาติคอยรุนมินรอฮะตินนอมีนะการลุกขึ้นมาจากที่นอนนะอัลยะกอฎอตุการตื่นขึ้นมาและไปสู่การละหมาดนั้นน่ะคอยรุนดีกว่าประเสริฐกว่านะคอยรุนนะมินรอฮะตินนอมีดีกว่าประเสริฐกว่าเอกเนกอยู่กับการนอนนะดีกว่าประเสริฐกว่าเอกเนกกว่าดีกว่าประเสริฐกว่านอนนะดีกว่าการละหมาดย่อมดีกว่านะตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยโตมูเนี่ยมีการกล่าวว่าอัสศอลาตุคอยรุมมินันนอมสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยการละหมาดและการอิอติกอดการอิอติกอดการมีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ต่อมาหลังจากนั้นคือการละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอาซานเนี่ยไอ้มีคำว่าอัสศอลาตุคอยรุมเนี่ยพูดคำว่าอัสศอลานี่เขาเรียกว่าพูดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะพูดสิ่งที่สำคัญที่สุดและอิรอดัตนะมูรอดของคำว่าอัสซอลาตรงนี้เข้าหมดทุกอย่างเลยในคำว่าอัสซอลาในคำว่าอัสซอลาตรงนี้เข้าหมดทุกอย่างหมายความยังไงล่ะไอ้ว่าการละหมาดเนี่ยมันดีกว่าการนอนแล้วนะสิ่งอื่นเอ้ยการนอนเนี่ยเอ้ยนะการละหมาดดีกว่าการนอนแล้วเนี่ยนะสิ่งอื่นๆนะที่นอกเหนือจากการนอนเนี่ยที่นอกเหนือจากการนอนไม่ว่าจะเป็นการนะพูดคุยเรื่องราวไร้สาระนะพูดคุยในเรื่องราวของดุนยานะพูดคุยในเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ต้องหยุดนิ่งและการไปสู่การละหมาดนั่นย่อมดีกว่ามันเป็นแบบนั้นนะพูดนะพูดถึงเรื่องนะพูดถึงเรื่องการนอนแต่ทุกอย่างที่นอกเหนือจากการนอนเนี่ยเข้าไปหมดเพราะอันเนื่องมาจากว่านอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สบายที่สุดเป็นสิ่งที่สบายที่สุดดังนั้นต้องระวังให้ดีโต๊ะมุซันนิฟเนี่ยเตือนเราแล้วเตือนเราอีกนะถึงเรื่องความสำคัญถึงเรื่องความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราอยู่ในบทที่ว่าในเรื่องของมารยาทที่อยู่ในมัสยิดต้องระวังให้ดีดังนั้นคำพูดเลอะเทอะมันยิ่งเสียกว่าการนอนอีกคำพูดเลอะเทอะที่เกิดขึ้นในมัสยิดต้องหยุดทั้งหมดนะเป็นแบบนั้นเมื่อมาถึงอัสซอลาตุคอยรุมมินันนอมมากอกอตอโอเลห์มูฉะนั้นแล้วก็ให้ท่านน่ะกล่าวว่าซอดักตานะซอดักตายะนี่นะตะละอังกะบนารนะตะละอังกะบนารนะแท้จริงท่านน่ะโอมุอัดดินโตบิลาท่านน่ะนะยะนี่วะฮายโตบิลานะเฮโตบิลานะตะละอังกะบนารแท้จริงน่ะท่านน่ะพูดสัจธรรมแล้วนะว่าการละหมาดนั้นน่ะดีกว่าการนอนท่านพูดถูกแล้วนะวะบารัตตานะหรืออ่านวะบาริรตาได้ทั้งสองอย่างนะวะบารัตตาวะบาริตะยะนีซิรตานะซิรตาซาบาเรนไอคอยเรนกะซีเรนนะท่านเนี่ยนะได้กลายเป็นผู้ที่นะเป็นเจ้าของของความดีไหมเขาว่าเป็นผู้ที่กระทำดีแล้วในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่การละหมาดโอ้โตมุสโตมูอัดดินโตบิลานะท่านพูดถูกแล้วท่านเรียกร้องถูกแล้วสิ่งที่ท่านพูดน่ะคือความดีถูกต้องแล้วนะนั่นแหละคือความดีนะเป็นแบบนั้นดังนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักมารยาทที่สำคัญในการอยู่ในมัสยิดเนี่ยตั้งแต่เราอ่านมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยมันสรุปได้ไม่ยากและเข้าใจง่ายมันอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติหรือเปล่าในสิ่งที่นะอิหม่ามกอซาลีหรือเชคอับดุลซอมัดอัลฟะลัมบานีได้บอกกับเรา
ก่อนที่จะไปวันนี้เนี่ยจะหมดเวลาเนี่ยดังนั้นจึงขอสรุปให้กับพ่อแม่พี่น้องว่าบทเรียนในวันนี้นะโต๊ะมุซันนิฟกำลังบอกว่าเมื่อเข้ามาในมัสยิดวางดุนยาทุกอย่างเอาไว้ข้างนอกวางดุนยาทุกอย่างเอาไว้ข้างนอกเข้ามาในมัสยิดเพื่อมาทำอามันอิบาดัตดังนั้นสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากการทำอามันอิบาดัตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำอามันอิบาดัตถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะอนุญาตเป็นสิ่งที่อนุญาตอย่างเช่นการพูดเรื่องค้าขายอย่างที่ฉันบอกไปตอนต้นวิชาก็ไม่ควรนำมาพูดในมัสยิดเข้าใจง่ายไหมข้อที่หนึ่งเมื่อเข้าในมัสยิดหยุดทุกอย่างให้ทำอามันอิบาดัตทำการละหมาดสุนัตตะฮิยะตุลมัสยิดทำการดิกรุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่โต๊ะมุซันนิฟกำลังสื่อถึงดังนั้นแล้วเมื่อเข้ามามัสยิดถ้าตะโกนโวกเวกโวยวายพูดเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาคิเราะห์นะก็ต้องพิจารณาตัวเองนะว่าสิ่งที่ตนทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ศาสนาวางมาแบบนั้นแล้วเราก็ต้องพูดตรงไปตรงมาแบบนั้นนะหาได้มีเจตนานะไปว่าหรือไปกล่าวร้ายกับใครไม่ใช่แบบนั้นนะพูดไปตามหนังสือแบบนั้นต่อมาในขณะที่เรานั้นน่ะกำลังทำอามันอิบาดัตอยู่ข้อที่2ที่เราได้เรียนในวันนี้นั่นก็คือว่าเมื่อเสียงอาซานดังขึ้นเรากำลังการซิกรุลลอฮ์อยู่เรากำลังทำการอ่านอัลกุรอานอยู่ให้เราหยุดการกระทำอันนั้นและตอบรับการอาซานแต่ถ้าว่าคนที่อาซานนั้นจะต้องออกเสียงอาซานให้ถูกต้องและครบชรัตการอาซานหนึ่งเป็นมุสลิมมุมัยยิซไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เด็กที่ไม่รู้เดียงสาอีกทั้งจะต้องเป็นมุสลิมนะและจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องมัคราชการออกเสียงการอาซานออกเสียงให้ถูกต้องดังนั้นถ้าอาซานและออกเสียงไม่ถูกต้องมักโรเราจะไปตอบรับอาซานส่วนผู้ที่อาซานถ้าเจตนาออกเสียงไม่ถูกต้องฮารามถือว่าตะลาอุบนะถือว่าทำเป็นเล่นกับศาสนาออกเสียงไม่ถูกต้องแล้วยังจะมาแบกแกงอาซานอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเล่นกับศาสนาวัลอิยาซุบิลลาไม่ได้นั่นประเด็นที่สองที่เราได้ประเด็นที่3พูดถึงว่าวิธีการตอบรับการอาซานตอบรับตอนไหนบ้างในขณะที่เราอยู่ห้องน้ำตอบรับได้ไหมไม่ได้ต้องรอออกมาก่อนการละหมาดของเราถ้าหากว่าเราละหมาดอยู่ตอบรับอาซานได้ไหมไม่ได้ต้องละหมาดให้เสร็จก่อนนะค่อยตอบรับอาซานนะเมื่อเสียงอาซานดังขึ้นโต๊ะมุอัซซินหรือโต๊ะมุซันโต๊ะมุอัซซินหรือโต๊ะบิลาเนี่ยทำการกล่าวสิ่งใดให้เรากล่าวเหมือนโต๊ะบิลาเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกล่าวเหมือนกันเป๊ะๆยกเว้นฮัยยาลศอลาห์กะฮัยยาลัลฟะลาห์ให้เรากล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมให้เรากล่าวแบบนั้นส่วนตอนอาซานซุบฮ์ในช่วงที่โต๊ะบิลากล่าวว่าอัศศอลาตุคอยรุนมินันนอมีอัศศอลาตุคอยรุนมินันนอมีนี่ให้เรากล่าวว่าซอดักตานะวะบะรัตตาหรือวะบะริรตาสรุปบทเรียนวันนี้มีแค่นี้แหละพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักนะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่านะหากว่ามีการพูดผิดพลาดประการใดนะต้องขอมาอัพพ่อแม่พี่น้องไว้ณที่นี้นะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะวันนี้ได้มาแทนคุณครูรอฟิกนะถ้าหากว่าเป็นการพูดมีสิ่งใดที่ผิดพลาดในขณะที่กำลังสอนนะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ได้มาบอกกับฉันนะเพราะตัวฉันนี่ก็ยังเป็นนักเรียนปนธรรมดาอยู่นะศึกษาอยู่ที่มอสฮัตตุดีนเนี่ยก็อาจจะมีพลาดพังและผิดพลาดไปบ้างก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มาบอกได้มากล่าวนะ
คนชมว่าสอนเก่งอัลฮัมดุลิลละห์คนตำหนิว่าสอนไม่ดีก็อัลฮัมดุลิลละห์นะหัวใจมันจะต้องเท่ากันหมดไม่ว่าจะได้รับคำชมหรือไม่ว่าจะได้รับคำตำหนิดังนั้นถ้าผิดพลาดโปรดมาบอกด้วยนะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะซุมมะกอละนะมะกอบะจออะลัยฮุมูอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลูกะอินดะฮูดูรีศอลาติกะวะอัศวาติดุอาอิกะวะอิดบารีไลลิกะวะอิกบาลินาฮาริกะนะอันตุติยามุฮัมมัดนินวะซีละตะวัลฟะดีละตะวัดดะรอญะตัรฟีอะตะวะบะอะซุลมะกอมัลมะห์มูมะกอมันมะห์มูดานิลลซีวะอัตตะฮูยาอัรฮัมัรรอฮีมีนวัลลอฮุอะลัมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะกฟิรลานาซุนูบะนาวะลิวาลิดีนาวะอ์ร์ฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานาศิฆอรอวะลิอาบาอินาวะลิอุมมะฮาตินาวะลิจัดวะลิอัจดารินาวะลิจัดดาตินาวะลิมะชายิคินาวะลิมะชายิคิมะชายิคินาวะลิมันฮุกูคุณ علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا هي فأردده إلينا عند حاجاتنا إليه يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناروصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم